PUBG Mobile มีอาวุธมากมายให้ได้ใช้กันแต่จะมีอาวุธชนิดหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้เฉพาะตอนจำเป็นนั่นก็คืออาวุธระยะประชิดนั่นเองหลังจากเห็นรีเควสต์นี้มานานงั้นคลิปนี้ Super Play จะมาเจาะลึกอาวุธระยะประชิดให้เพื่อนๆคลายข้อสงสัยกันดีกว่าครับมาดูกันเลยอาวุธระยะประชิดอย่างแรกที่ทุกคนมีมาตั้งแต่เริ่มเกมนั่นก็คือมือเปล่านี่แหละต่อยซ้ายแยบขวากันไปเป็นนักมวยกันเลยทีเดียวถือเป็นอาวุธที่มีตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งมีดาเมจอยู่ที่18จากการต่อย1หมัดแยบไปเดี๋ยวก็ตายแล้วมั้งซึ่งการต่อยแต่ละที่ก็ทำดาเมจไม่เท่ากันแต่ขอยกตัวอย่างแค่ตัวกับหัวเหมือนเดิม นะครับต่อยด้วยมือเปล่าเข้าที่ตัวก็6หมัดก็ลงไปนอนวัดพื้นแต่ถ้าศัตรูใส่เกราะ1มาก็ต้องต่อย8หมัดเกราะ2 10หมัดและกระรอก3 13หมัดผมว่าวิ่งไปหาปืนมายิงเอาดีกว่าส่วนการต่อยหัวเคกะโลกไม่มีหมวกก็ต้อง4หมัดหมวก1 6หมัดหมวก2 7หมัดและหมวก3 9หมัดเรียกได้ว่าต่อยกันจนมือแตกไปเลยแต่เราสามารถกระโดดต่อยได้ด้วยนะครับซึ่งสามารถทำดาเมจให้เพิ่มเติมจากเดิมอีกด้วยซึ่งดาเมจจะอยู่ที่38ต่อหมัดเพิ่มมาอีกตั้ง20แต่การกระโดดต่อยมันช้ามากต่อยพลาดทีงานเข้าเลยทีเดียวนะครับกระโดดต่อยที่ตัวแบบไม่มีเกราะก็3ทีก็นอนวัดพื้นในทันใดเกราะ1 4ทีเกราะ2 5ทีและเกราะ3 6ทีแต่กว่าจะโดดต่อยได้แต่ละทีนะน่าจะโดนยิงตายก่อนผมว่าส่วนการกระโดดต่อยที่หัวแบบจ่าพนมก็แรงเอาเรื่องครับกระโดดต่อยเข้าหัวแบบไม่มีหมวก2ทีมองเท่งหมวก1 3ทีหมวก2 3ทีและหมวก3 4ทีอาวุธต่อมาคือเขียวอาวุธตีไกลที่มีด้ามจับเป็นไม้มีมีดติดตรงปลายเรียกได้ว่าพอได้ใช้แล้วรู้สึกเหมือนชาวนาเอ้ยนินจาทำดาเมจ60ดาเมจต่อการโจมตี1ครั้งเอาเป็นว่าถ้าตีที่ตัวแบบไม่ใส่เกราะ2ทีก็ร่วงเกราะ1 3ทีเกราะ2 3ทีและเกราะ3 4ทีถือว่าแรงมากเลยทีเดียวนะครับส่วนถ้าตีที่หัวแบบไม่มีหมวกก็2ทีหมวก1 2ทีหมวก2 2ทีและหมวก3 3ทีซึ่งเจ้ามีดสปาร์ตาและแฉลงมีพลังโจมตีเท่ากับเขียวเท่ากับว่าสามารถใช้ชาร์จนี้อ้างอิงได้เลยงั้นผมจะขอข้ามไปที่อาวุธสุดแกร่งที่สุดในเกมเลยนะครับอาวุธที่แกร่งที่สุดในเกม PUBG Mobile นั่นก็คือกระทะใบนี้นี่เองจะบอกว่ากระทะใบนี้ไม่ได้ใช้ประกอบอาหารแต่อย่างใดแต่เป็นเอาไว้ใช้ตีหัวคนครับกระทะใบนี้เอาไว้ตีหัวปีกชีพนักโดดล่มอื่นได้อย่างง่ายดายด้วยดาเมจที่มากถึง80ดาเมจต่อการตี1ครั้งพร้อมกับฟังก์ชันที่ไม่มีอาวุธไหนทำได้นั่นก็คือการกันกระสุนได้ทุกชนิดเรียกได้ว่าเป็นกระทะที่มีความทนทานมากที่สุดในจักรวาลเลยทีเดียวซึ่งเจ้ากระทะนี้นะครับมีทริคในการใช้เยอะแยะไปหมดเลยเอาว่าผมจะค่อยๆรวบรวมมาแล้วก็ทำคลิปเพื่อนในการต่อไปแล้วกันงั้นมาดูดีกว่าว่าถ้าตีที่ตัวแบบไม่มีเกราะด้วยกระทะนะครับ2ทีก็ลงไปนอนวัดพื้น2ทีเลยพัวๆจบอ่ะใส่เกราะ1ครับ2ทีเช่นกันแสดงว่าก็ไม่สามารถทนทานกระทะได้นะฮะ2ทีก็ตายเกราะ2 3ทีเกราะ3 3ทีเกราะ2กับเกราะ3เนี่ยเท่ากันนะครับ3ทีเท่ากันเลยแรงมากใช่มั้ยฮะต่อด้วยการตีที่หัวครับไม่มีหมวกทีเดียวครับก็ลาโลกไปได้เลยแค่ครั้งเดียวนะไม่ใส่หมวกนี่คือโดนกระทะฟาดพัวเดียวเป็นกล่องเลยหมวก1 2ทีหมวก2 2ทีและหมวก3ครับก็ยัง2ทีเรียกได้ว่าถือเป็นอาวุธที่ดีที่สุดควรค่าแก่การพกพาติดตัวไว้นะครับทั้งกันกระสุนแถมตีแรงกระทะเป็นพ่อทุกสถาบันเลยก็ได้ครับซึ่งอาวุธระยะประชิดเหล่านี้นะครับปกติถ้ามาอยู่ในสถานการณ์บังคับจริงๆก็คงไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่สำหรับผมครับถ้าเจอกันใกล้ๆเอากระทะวิ่งไปตีก็ดูจะเป็นความคิดที่ดีกว่าใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ถือซองนะโดนทีเดียวไส้แตกเลยเพื่อนๆชอบพกอาวุธตีใกล้อันไหนไว้กับตัวก็มาแชร์กันได้ด้านล่างครับหรือถ้าใครอยากให้ซูเปอร์เพลย์ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเหมือนกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ